ว่าทำไมถึงพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อทำไมต้องก๋วยเตี๋ยวเนื้อไม่เห็นพากินก๋วยเตี๋ยวอื่นมั้งกูเด็กก๋วยเตี๋ยวเนื้อกูความจริงเด็กเนี่ยเรื่องอ่ะกูเนี่ยปกติจะไม่ยอมขายลิงเนื้อนะฮะแต่เนื่องจากคือแม่กูกับข้าวมันกูจะไม่รู้จะทำอะไรละกูเลยพาไปกินก็ได้แต่กูจะพาไปกินร้านที่กูกินเป็นประจำเท่านั้นหลักการการกินข้าวของโน้ตคือโน้ตไม่ถามว่าราคากี่บาทไม่ใช่ว่ากูรวยนะพอกูกินก๋วยเตี๋ยวเงี้ยกูจะไม่สนใจว่ามันกี่บาทกูแค่อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวกูต้องกินร้านที่มันดีที่สุดกูเลยจัดให้5บาทน้ำใส่ติ๊กสั่งชาลำเย็นมาแล้วซุปอันนี้แม่งโคตรดีเลยตัวเราแต่ไทยเราอร่อยสุดเลยผมชอบกินซุปแบบร้านนี้มากร้านนี้กูแนะนำต้องบอกเลยนะมึงมาไม่มันกว่าแต่มึงโทรมาจองก่อนนะถ้ามึงมาแบบนี้ตอนนี้ถ้าเกิดมาแบบกูเนี่ยที่ต้องสี่สิบบาทโทรมาจองก่อน5จานแต่ว่าเปลี่ยนตายเชงเชงน้ำใสๆไม่ต้องเติมอะไรเลยแต่พริกไทยลงมาได้เลยอร่อยเลยร้านอื่นผมว่าน้ำหวานไปพี่เห็นว่าเขาชอบสไตล์เนี่ยขอน้ำเพิ่มหน่อยอยู่หรือเปล่าน่ะเนี่ยขอนะเออมันอยู่ก่อนที่ไม่ได้ขอเหมือนรอยประกาศคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการล็อกเลียนแบบได้น้องๆหนูทั้งหลายควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ดื่มเก๊กฮวยบูดน้อยๆวันนี้ไปไหนอ่ะแดกก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วยังไงเป็นไงเจ๊บอกเป็นไงเป็นเจ๊บอกเป็นไงปิดครับวันอาทิตย์เสียเสียเขาหลอดเนื้ออะไรที่ทานเป็ดกูเพิ่งลงเครื่องมาไอสัตว์เช็ดแหลกสภาพแบบหมดอารมณ์เลยอยากหยอกคือบอกว่ากูต้องทายไม่ใช่ทางเลือกแล้วที่ทายเราทางรอดตอนแรกกูตั้งใจว่ากูจะกิน5ล้านเออเจ๊ผอมเสียแล้วก็เพ็ญคุณเสงกอแตกเชียงตอเนื้อตุ๋นตอนนี้ก็เหลือต้องเหลือ3ล้านมึงดูดิตอเนื้อตุ๋นเปิดแล้วแหละตอเนื้อตุ๋นกอแตกเชียงเหมือนแล้ววะมึงลองอ่ะตอนแรกเนี่ยกูตั้งใจว่ากูจะไปเจ๊ผอมก่อนเพราะว่าอยู่ตรงตลาดรับติดในตรงหลังวังบุรพาใช่ป่ะฝั่งข้ามใช่ป่ะกูเด็กเจ๊ผอมเสร็จแล้วกูจะไปแดกเสียแล้วกูก็จะไปแดกจีเหลือ3ล้าน5ล้านเลย5ล้านคนเก่าว่าที่เคยพูดไว้ที่เคยกล่าวไว้ในทางนั้นนะแล้วปรากฏว่าเขารู้ว่าเฮียจะไปอะไรนะเจริญนครอะไรตอนนั้นตุ๊ดหรือพ่อบอกหรือตอนนั้นตุ๊ดอยู่รู้เมืองทองเหรอไม่ใช่วัชระพลเปิดตอนเดินไปแล้วจะถามว่าทำไมถึงพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อทำไมต้องก๋วยเตี๋ยวเนื้อไม่เห็นพากินก๋วยเตี๋ยวอื่นมั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อความชุบเด็ดทุกอย่างแต่ว่าคอนเทนต์ตอนนี้พี่จะถ่ายเอาข้าวมาเลยรู้เหนื่อยด้วยเรื่องอ่ะกูเนี่ยปกติจะไม่ยอมถ่ายรีวิวแล้วนะแต่เนื่องจากคือแม่กูทำกับข้าวมากูจะไม่รู้จะทำอะไรละกูเลยพาไปกินก็ได้แต่กูจะพาไปกินร้านที่กูกินเป็นประจำเท่านั้นหลักการการกินข้าวของโน้ตคือโน้ตไม่ถามว่าราคากี่บาทไม่ใช่ว่ากูรวยนะที่กูไม่ถามว่าราคากี่บาทเพราะประเด็นมีว่ามึงไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนึงไหมเขาขายต่อ150ก๋วยเตี๋ยวร้านนึงขายแบบ50บาทแล้วบอกว่าเฮ้ยในราคา50บาทอ่ะมันก็ดีแล้วนั่นมันบล็อกเกอร์มึงไม่ได้เป็นกูอินเทอร์เน็ตกูเป็นเชฟที่เงียบอยากจะทำช่องของตัวเองใครอยากดูก็ไม่ต้องดูใครอยากดูก็ดูถ้าอยากดูไม่ต้องดูไม่พอใจพูดเร็วเรื่องของกูกูก็จะยังว่ากูจะไม่สนใจเรื่องนั้นคราวนี้พอกูกินก๋วยเตี๋ยวเงี้ยกูจะไม่สนใจว่ามันกี่บาทกูแค่อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวกูต้องกินร้านที่มันดีที่สุดกูก็เลยจัดมาให้5ล้านอยากกินก๋วยเตี๋ยวหมูดีที่สุดต้องจัดไปให้ตอนนั้นยังไม่ถ่ายถ่ายไปร้านเดียวใช่ใช่ไหมแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวปลาดีที่สุดจัดไปข้าวมันไก่จัดไปอ๋อคนไปฝั่งนี้เส้นเล็กทานนี่กับคนทานนี่เส้นเล็กต้มยำนะเส้นเล็กต้มยำ3คนจ้ะรออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเจอกูคนแน่นห้องแอร์ได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวนะ3คนห้องแอร์ด้วยพี่สั่งอาหารนะพี่เอาหม้อไฟพี่ใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างแล้วก็เอาลิ้นจันหนึ่งลูกชิ้นเอ็นจันหนึ่งไส้จันหนึ่งน้องลายจันหนึ่งจำมันหนึ่งเอาเลยเว้ยเดี๋ยวเราก็ร้านนี้นะร้านนี้ก็เป็นร้านที่ดูกินนะในบรรดาที่กินเลยว่าร้านนี้ถูกที่สุดอร่อยอร่อยมา
อร่อยน้ำซุปดีถ้าเกิดทำได้ดีให้เป็นอยู่ในเกณฑ์มาหนึ่งร้านที่เนื้อเปื่อยนิ่มและถูกใจที่สุดก็คือร้านตอนนี้ผมคือต้องรายสุดกับคอเทชเชียร์ที่ทำยุ่งตุ่นมาสุดร้านเจ๊เซียที่เราไปกินเนื้อสดไม่ใช่เนื้อสันในเหมือนคุณต้องพูดถึงมึงเดี๋ยวนิ่มแบบละลายจานละตองร้อยต้องแดดหอมนิ่มเพราะฉะนั้นมันดีแต่ร้านเนี้ยดีที่สุดก็คือร้านนี้ลิ้นลูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยใช่ไหมแต่ร้านเวลาหนึ่งร้านอื่นกินได้ชิ้นใหญ่แต่ผมชอบเอาเล็กเลยครับพี่เอาเล็กก็ได้แต่บอกเลยว่าร้านนี้นะที่เด็ดคือน้ำซุปกับลูกชิ้นเต็มแล้วเครื่องนี่มีครบได้ครับดูไปจานหนึ่งประมาณนะ60-80ตังค์ไอ้คนเนี้ยหรอเออไม่ได้มาอะไรมึงลองดูนะเนื้อชิ้นหนึ่งเนี้ยอันนี้ลิ้นป่ะลิ้นเนื้อลูกชิ้นเอ็นดรอยด์ด้วยโลกเนื้อก็บางเนื้อแบบว่าเอ็นดรอยด์ด้วยโลกอ่ะมาแล้วโมนะเดี๋ยวต้องมือไปไหมมื้อเช้าต้องอย่างนี้ก็ต้องเยี่ยมมาเลยว่ะรอเลยเปิดเช้าเนื้อหม้อไฟมื้อเช้าเออไม่ร้านนี้นะกูชื่นชอบที่สุดที่ดูนะมันหิวเลยเยี่ยเอ็นก็แดกไหมเรารู้จักเอ็นมาว่ะนี่ไงนี่เนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นดูชิ้นนะเขาเป็นอย่างนี้เราต้องต้มเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้มาดูนะมันเป็นเนื้อน้ำมันเป็นน้ำใสใช่ป่ะเห็นว่ามันต้มจนเนื้อจนบอกว่ามันเป็นเนื้อโปรตีนเนื้อหนีน้ำมากเปิดการต้มเนื้อเยอะมากดูว่าแดดน้องลายดูดีน้องลายอย่างนี้ใช่ไหมลำกินต้องกินอย่างนี้ถ้าคนที่กินเนื้อนกแม่มึงต้องกูจะร่วมมึงดูความร้อนในหม้อไม่เท่ากันเนี่ยมันดูว่ามันสุกในระดับประมาณแค่ต้องการแบบมีเดียมสิ่งที่มันจะได้คือมาจากการแดกแบบมีเดียมเลยหรือเปล่ามันจะกรอบแล้วถ้าลวกนานล่ะมันจะไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นน่องหลายถ้ามันลวกนานมันจะไม่ได้น่องหลายมันจะไม่กรอบวิทำไงอะไรจะกรอบเดี๋ยวเรารอเส้นเรามาเราแดกจริงจังกันแล้วกันนะตอนนี้เราคือน้ำตุ้มน้ำตุ้มรสชาติน้อยมึงแดกน้ำสรุปมานี่กินอะไรวะกินเส้นกินข้าวกินเนื้อกินน่องเส้นลวกเห็นป่ะเส้นลวกแล้วกูไม่กินซีอิ๊วดำเลยป่ะใส่กิ้งเลยมันก็มันซุปดีมากดำดีพอละอร่อยจัดมึงต้องการอะไรกูไหมโหนะมาละพี่แนะนำเลยนะครับนี่ก็คือหม้อไฟแล้วก็ถ้าเกิดว่าก็คือก๋วยเตี๋ยวเป็นชาเนี่ยเวลามากินมันไม่แบบพวกคนในกุ๊กกินหม้อไฟนะเพราะว่าประเด็นหลักเราก๋วยเตี๋ยวน้ำตุ๋นก็จะร้อนถ้าน้ำตุ๋นร้อนเนี่ยมันทำให้รสชาติในจานดีแล้วที่มันคือร้านนี้มีห้องแอร์อู๋นิยมกินแล้วแม่งมันมีความสุขไม่ทรมานไม่ทรมานชีวิตดีเลิศเราจะไปร้านสมุทรหมดร้านนี้ใช่ไหมเราจะไปร้านต่ออีกร้านหนึ่งแต่ร้านนี้คือร้านที่กูชอบมากเพราะว่าน้ำซุปอร่อยมากเนื้อเปื่อยรสชาติโอเคเวนกูทุกอย่างโอเคอาจจะมีเนื้อสัตว์ที่แข็งมาโปรแล้วนิดหน่อยแต่ถือว่าเป็นเบสในใจเราถ้าเรากินบ่อยมากเขาอยู่ใกล้บ้านกูที่สุดที่เหลืออยู่ไกลบ้านกูหมดแต่กูก็กินเขาขายกี่โมงเขาขาย7 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นร้านนี้มาเดี๋ยวเจอกันร้านอื่นร้านนี้ก็คือ the best to youร้านนี้นะร้านเราเมื่อก่อนกินนะประมาณ15 ปีแล้วใช่ไหมที่จานละ150 บาทคนกินเยอะไหมไอ้จานละ150เยอะนะแล้วคราวนี้ข้อดีของมันคือว่าลิ้นชิ้นตรงนี้ถ้าวันนี้ไปกินไม่เหมือนเดิมนะเว้ยแปลว่าเราก็ถ่ายไม่สนใจเราจะอ่อนแล้วก็เนื้อชิ้นตรงนี้อย่างนี้เลยนะจิ้มในจานก๋วยเตี๋ยวจานหนึ่งกับจานน้ำมันเนี่ยนะ
แต่ไก่ชิ้นแต่แบบใหญ่มากอ่ะใหญ่จนแบบว่าติดตาตึงใจพี่ดูลืมไม่เสื่อมคลายขนาดนั้นเลยมือจริงนี่ไงกอตะเคียงข้างหน้ามึงไปมึงเรียกอะไรกอตะเคียง3 3จัดนี่แหละร้านที่กูชอบกินเอาไปจ้ะไปนี่ไงยังไงผมก็ต้องมาเจอคุณถูกไหมเห็นไหมมาโรงงานเองจริงด้วยแม่งในร้านอะไรไม่จำได้ไปเจอเพื่อนทุกร้านเอาเขาเหล่าจานนึงนะจ๊ะอุ้ยเชี่ยอุ้ยอันนี้คุณหันไหมเขาใช้มีดไหมล่ะมีมีดหรือเปล่าจะมึงมึงดูนี่น้องนายเนี่ยชิ้นตรงนี้เอามือที่มือเทียบให้หน่อยเดี๋ยวคนไม่ต้องเอามือที่โทรศัพท์เป็นซัมซุงเป็นยี่สิบสามดูเนื้อน้องนายดิใหญ่มากมึงเห็นมั้ยมึงเชื่อกูยังเชื่อแล้วมึงดูดินี่ชิ้นตรงนี้ร้านมีปัญหาร้านไม่น่ามีมีดร้านเนี้ยอุ้ยเชี่ยร้านเขาต้องชิ้นแบบอย่างนี้ดูเหมือนกับร้านที่แล้วไหมน้ำเหมือนทำแดงได้เหมือนไหมเหมือนกันเป๊ะเหมือนลายก๊อปปี้แล้วพูดกันแบบไม่แต่ว่ามันไอ้นี่ไว้ยามมันหอมเนื้อขึ้นจมูกกูชอบร้านนี้มากเลยว่ะมันแดงอ่ะจริงเทมนี้เหมาะกับสายเนื้อมากถ้าคนกินเนื้อจะเข้าใจฟิลนี่อันนี้คือสามชั้นใช่ป่ะไอ้นี่คือน้องลายใช่ป่ะนี่สามชั้นสามชั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่ติดตาเป็นคู่ตลอดชีวิตคลิปวิดีโอนี้ไม่เหมาะกับการโดนเครื่องจับยังไปที่หนึ่งหัวใจนกเสมอรังมาถึงมาลินมามันกินหอมร้อนร้านเลยอะลองดูนะนะมันแบบมันเหมือนกับกินเต้นใหญ่ที่ได้รสชาติร้านนี้มันคือ the best อยู่ใกล้บ้านแต่ละกูไม่เคยรู้เลยอร่อยจริงๆนี่ถ้ามันไม่อร่อยนะกูจะไม่พังมันเลยนี่แต่กูเป็นคนกินแบบอยากให้เห็นแววตาเอออร่อยเมื่อไหร่ไหมร้านเมื่อกี้ร้านเมื่อกี้เราพินอ่ะแบบนี้ฮะแต่มึงดูดิมึงบอกว่าอันมาเมื่อกี้เนี่ยปัวตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กแต่ร้านนี้ชิ้นใหญ่แต่งไม่ออกปากกินมากเลยเยอะด้วยใช่ไหมมันไม่ใช่แบบเป็นเส้นหนึ่งใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นเส้นเหนือใช่ไหมมันไม่ได้เป็นฟันลุงใช่ไหมนี่มันคือเนื้อเปื่อยที่ถูกที่เว้ยเป็นเนื้อเปื่อยน้องลายพี่เดียวเลยน้องลายก่อนใหญ่มากเนื้อเปื่อยไส้ทุกอย่างชิ้นเท่าฝาบ้านเมื่อก่อนเขาชิ้นใหญ่ไหมปะคนก็ชิ้นใหญ่แบบนี้ใหญ่กว่านี้เหรอเมื่อก่อนเนี่ยกูก็เขาหั่นชิ้นใหญ่แบบนี้แล้วตอนนี้พอราคาเขาดีแบบนี้ก็เขาหั่นชิ้นเล็กลงเหมือนเดิมนิดนึงแต่ก็ยังใหญ่โตโมโหลานเหมือนเดิมมันก็อลังการกว่าร้านเขียวขึ้นอ่ะแต่กูบอกเลยว่าไอ้ไอ้ที่กูแพ้ไม่แพ้ใครว่ะแล้วเกิดว่าไปกินเจ๊ผอมนะเดี๋ยวนั้นเขาจะไม่ออกมีจะทำทุกกอเจ๊เชียงไปให้ยุ่งเสร็จนะทำทุกอย่างคนนี้มีหวานแล่มๆใบใบไอ้มีเค็มไม่มีหวานแล่มๆใบใบถ้าเกิดว่าไปกินหนึ่งเจ๊ผอมนะจะเสียนะทำทุกคนจะออกหวานแต่ที่ตอนเนื้อตุ๋นเนี่ยมึงเห็นนะตุ๋นต้องลาพี่ไปตอนเนื้อตุ๋นทำได้หมดนี่แล้วก็ถูก80บาทแต่ประเด็นคือกูไม่ชอบมันน้ำซุปเค็มคนไทยชอบรสเค็มร้านบิ๊กตู่มันน้ำซุปมันตีดอะเออตีดป่ะตีดคืออะไรตีดคือต้มจนไข่เนื้อมันละลายออกมาจนน้ำมันอย่างนี้น้ำมันไหลเวลาเราใส่กระดูกนี่เราปล่อยในไอ้น้ำไม่ขาดน้ำจะไม่ขาดเพราะว่าน้ำมันใสมันละมันเบาใช่ป่ะถ้าน้ำซุปมันหนาแล้วปล่อยมันจนตึ้งๆเหมือนกับมันมีบอดี้เออก็คือน้ำมันติดมันคือบอดี้น้ำมันต้มมันจนน้ำมันเหนียวเหมือนกินมัทนาพันธุ์ที่น้ำมันหนึบๆแล้วก็ต้มมาแต่เค็มกูไม่ชอบกูชอบน้ำใสใสให้ไปถ่ายร้านหน้าดูกันแต่ร้านนี้กูบอกว่าไม่แพ้ใครในโลก let's go ข้างหน้าเนี่ยข้ามสะพานไปอ่ะเราก็อยู่ขวามือชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อบิ๊กสุเพราะพลเอกสุจินดาคาประยูนแดกทุกวันเพราะอะไรกินจริงๆไม่รู้อ่ะส่วนกูเนี่ยกินเป็นประจำอยู่แล้วร้านนี้นะชิ้นทุกอย่างใหญ่ยักษ์อปติโทปติเทเลยเงยอนันตปาฏชัยเยอปติเทเทนาอปติยาอปติเทเทกูอปติโทอปติกูใหญ่กว่าเมื่อกี้เหรอใหญ่
ไปว่ะไปลุย let's go ถึงเวลาที่เราจะไปกินแล้วครับอิ่มไหมล่ะกูจะอ้วกอยู่แล้วอีกทีตอนนี้ก็คือกินอีกหน้าตาคุณไม่อร่อยตรงร้านเมื่อกี้ว่ะมันอร่อยก็ยอมรับแต่ว่าไม่อิ่มเกินนะก็อิ่มนะแต่ร้านนี้มากิน3ครั้ง4ครั้งอ้วนข้อดีเขาใหญ่มากแต่เนื้อลิ้นเขานิ่มนิ่มอ่ะนิ่มอ่ะชิมก็ได้เดี๋ยวไล่ดูดูลิ้นนะนี่อะไรอ่ะอันนี้เอ็นเหรอเอ็นดูลิ้นเนี่ยมาถึงที่เลยอุ้ยเข้าไปนะคนไม่มีฟันก็แดกได้แล้วนะเข้าใจแล้วถ้าคนเป็นคนชอบกินนี่เขาเรียกว่าอะไรตุ๋นอ่ะยาจีนอ่ะร้านนี้เหรอแต่ผมไม่ค่อยชอบน้ำแบบนี้เท่าไหร่เพราะผมเป็นคนชอบกินน้ำใจแต่มาร้านนี้เพราะอะไรเพราะว่าร้านนี้กูจะแบ่งปิดหอมไม่ต้องพูดไอ้แต่กูรีวิวความจริงไม่ได้ไงมาเดี๋ยวนะร้านนี้กูนิ่มแบบสองร้อยบาทดูเนื้อเนี่ยร้านนี้แม่งนิ่มแบบนิ่มแบบฮิตเตอร์ถ้าเกิดคุณชอบแบบว่านิ่มๆเลยก็มาร้านนี้นะไม่มีฝันกินได้เลยร้านมันดิวจบการรีวิวคือเรื่องของเรื่องอ่ะกินร้านนี้ไม่ใช่ไม่อร่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับดาเนื้อที่เราแดกมาร้านนี้คือเนื้อมันตุ๋นจนเปื่อยจริงนะใช่แต่เนื้อติดฝันคือเรื่องของเรื่องอ่ะกูบอกเลยว่าหลักๆเลยคือมันนิ่มจริงเว้ยแต่มันแบบมันไม่ใช่แบบกดแล้วเป็นริ่มมันเป็นเต้นอ่ะแล้วมันติดฟันคือแล้วก็อย่างนึงคือว่าน้ำอ่ะคือเข้าใจนะว่ามันเป็นคนละสไตล์กับที่เราชอบกินแต่พอดีว่าก็ต้องถ่ายให้รู้นะเขาดังมากก็เราก็เพื่อมากินแล้วแต่ว่าร้านกูจะแดงมันปิดกูแล้วมันแดงทันเขาบอกว่าก็คือชอบแต่ว่าไม่ได้แบบติดท็อปไฟได้ดวงใจเท่าไหร่ไม่ติดแล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวผมเป็นคนชอบกินซุปน้ำใสเดี๋ยวพาไปร้านกูถูกใจดีกว่าวันนี้กูจะเลิกถ่ายแล้วเพราะว่าร้านกูชอบมันปิดตามนี้นะแล้วก็เอาตามนี้แล้วกันวันนี้เรามาร้านที่4กันแล้วรายการอะไรนะเรียกอะไรนะเจ้าสมุทรชาแนลตอนนี้เรามีบริการมาเหมือนพวกดาราเกาหลีเพิ่งแต่งตัวนี่เตรียมเลยครับอาจารย์โอ้ยเฮียโน่สั่งไป5จานร้านนี้ทำไมถึงเป็นร้านที่4ที่เฮียโน่มาถ่ายผมบอกแล้วนะชิ้นผมต้องกินนะ5ร้านนะเจ๊ผอใช่มั้ยเตียพอเด็กเชียงเฮงเสร็จแล้วก็อีกการหนึ่งตอนเนื้อตุ๋นตอนนี้ตอนเนื้อตุ๋นตัดออกละงั้นเดี๋ยวเราขอนำเสนอร้านใหม่แทนตอนเนื้อตุ๋นใช่วันนี้พี่แยมมาพี่แยมวันนี้เดี๋ยวขอเสนอร้านใหม่เดี๋ยวกินร้านนี้ก่อนเจ๊ป๋องร้านที่ห้าต้องให้พี่แยมก็เดี๋ยวร้านที่ห้าเดี๋ยวพาไปร้านที่หกไหมต่อไปเลยไหมที่จริงร้านที่หกอ่ะมันอยู่ใกล้กับร้านที่ห้าพี่แทนแต่ร้านที่หกอ่ะมันหมดเร็วไม่น่าจะได้กินหรอกวันนี้นี่ขิงแม่มึงเก่งเกินวะขิงเมื่อไหร่ทำห้าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่ะผมพี่บอกผมลืมบอกพี่นะผมเนี่ยร้านใหม่ผมก็จะมี5ร้านข้าวมันไก่หรืออ้วนมานำตัวขอ5ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาพี่แทน5ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลยไม่ไม่ใช่กูขอ5ร้านข้าวหมูแดงอ่ะแดงข้าวหมูแดงมึงเอา5ร้านข้าวหมูมั้ยแต่ร้านนั้นนะไปร้านข้าวหมูไอเทียนไม่ติด5ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดไอเทียนมีลุ้นจริงเหรอจริงเป็นของแม่เหรอจริงก๋วยเตี๋ยวเป็ดเทียนติด1ใน5แน่นอนทำไมกูพูดก๋วยเตี๋ยวเป็ดรู้ป่ะวันนั้นพี่เทพพากูไปร้านลับอยู่หลังตลาดน้อยขายวันเว้นวันวันนึงทำวันนึงขายดีบอกไม่ถูกเลยดีแบบตอนนี้ให้ที่1ในกรุงเทพที่กินเฮ้ยพี่เทพให้ที่1ไปเบอร์นั้นเออเกินเบอร์หรือเปล่าจริงทำอย่างเดียวครับทำลงพริกไทยลงไปเต็มขอบคุณเต็มน้องก็อย่างเงี้ยใส่พริกไทยพี่แทนใช่ผมเนี่ยผมเนี่ยนี่ประจำคือยังไงคุณชอบกินอะไรดีวะคุณชอบกินน้ำมึงชอบอีกแล้ว
กูชอบกินน้ำอย่างงี้กูชอบกินน้ำมึงชอบกินน้ำแบบน้ำใสเออก็ต้องเล่าแบบเล่าประวัติศาสตร์นิดนึงไปจริงๆไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเกาเหลาเนื้อเนี่ยมันจะมีน้ำหลายแบบมันจะมีน้ำแบบเข้มข้นน้ำแบบใสๆเชงๆอย่างสไตล์เนี้ยที่น้ำเชงๆหน่อยแล้วก็มีพวกแบบผักอย่างงี้จะไม่ได้มากับแบบผักบุ้งนี่เห็นไหมมันจะมาผักกาดนะทรงเนี้ยมันก็จะเป็นทรงเดียวกับพวกแบบเวิ้งนครเกษมตลาดปีละกาแบบเสี้ยไรเทียมทานน้ำใบติ๊กต่างคาลำเย็นมาเนี่ยซุปอันนี้แม่งโคตรดีเลยตัวเขาแต่พี่ไทยแล้วอร่อยสุดเลยผมชอบกินแบบร้านอย่างนี้มากร้านที่คุณแนะนำต้องบอกเลยนะมึงมาไม่มันกว่าแต่มึงโทรมาจองก่อนนะถ้ามึงมาแบบเนี้ยตอนนี้ถ้าต้องมาแบบกูเนี่ยเที่ยง40 บาทโทรมาจองก่อน5 จานนี่เราจองไว้พี่หนูจองไว้เพราะเขาหมดแล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนสไตล์เชงเชงน้ำใสๆไม่ต้องเติมอะไรเลยแต่พริกไทยลงมาก็ได้เลยเอาเลยฮะฉันก็กินมากี่ปีเนี่ย40 ปี 40 ปีร้านอื่นผมว่าน้ำหวานไหมพี่พี่หนูเขาชอบสไตล์เนี่ยอย่างที่บอกว่านี่มีเจ๊หอมมีเสียมีไรเทมทานใสหมดสไตล์เนี้ยมันเริ่มต้นจากทางฝั่งแบบเวิร์กนครเกษมออริจินอลนะมันอยู่ในเวิร์กนครเกษมสไตล์เนี่ยขอน้ำเพิ่มหน่อยหิวหรือเปล่าน่ะก็ถ้าใครเป็นแฟนทรงนี้หรือทรงไรเทียมทานเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมที่แบบเป็นเจ้าใหม่ก็มีเป็นซันของเฮียบอลนภัทรเป็นคุณป้าแล้วก็มีลูกของพ่อครัวที่อยู่ในไรเทียมทานออริจินอลมาเปิดที่นางเลิกอีกร้านนึงแล้วก็ลูกของไรเทียมทานที่ทำในไรเทียมทานเดิมไปมีอันนั้นที่อยู่ตรงริมอยู่ตรงนางเลิกแต่เดี๋ยวพาเฮียโน้ไปลองแนวผมมั่งแนวไม่เชงแนวแบบหนักแน่นถึงใจบอกก่อนนะถ้าไปแล้วไม่ถูกใจกินสองคำเลิกนะแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยรสนิยมคนไม่เหมือนกันตราบใดที่ขาหมูไอเทียนขายได้อะไรก็ขายได้วนมาที่ขาหมูอีกแล้วร้านที่พี่แทนบอกให้มาไม่อร่อยซวยเลยนะร้านเนี้ยความชอบส่วนบุคคลมันไม่เหมือนกันผมอ่ะกินร้านนี้ตั้งแต่เด็กผมเลยชอบร้านนี้ที่สุดกินกาดโอ้โหดีเด็ดเนี่ยกูต้องออกตัวบอกเขาเนี่ยว่าเฮียโน้ตเขาเลือก5ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ชอบที่สุดแล้วผมอ่ะเลือกว่าผมชอบร้านนี้ที่สุดเฮียโน้ตเลยบอกถ้าไม่อร่อยนะกูแม่งหมดอาชีพการงานเลยพี่ดูดิเขาแบบว่าทำให้ผมไม่สามารถความจริงได้ผมเอาเกาเหลาครับระวังระวังครับนายเป็นที่อะไรเด็กนายครับเด็กเงินพวกกระเป๋าใครเนี่ยพี่แทนที่มึงโคตรบ้วนในชีวิตที่ตัดเด็กนายครับเมื่อมึงเมื่อไหร่สูตรทำไมวะขี้เกียจถอดแล้วเหรอลืมเอานี่นะเอาผมเอาเกาเหลานะพี่ไม่ถึงงอกนะครับทับทีมไอ้นี่หายากมากเลยหากินยากสัสอะไรอ่ะทับทีมทับทีมมันเป็นเม็ดพ่อไม่ใช่ทับทีมเหมือนกันนั่นทับทีมกรอบมีเม็ดนี่ทับทีมธรรมดาหรอทับทีมโบราณไปแบบนี้ไม่มีเม็ดจริงเหรอใช่ไม่มีใช่กูอยู่โลกกูไหนมาวะเนี่ยหากินยากมากจริงเหรอใช่ต้องที่นี่เลยเกือบมาแล้วเพื่อนรู้เหมือนกันไอ้เหี้ยกูไปอยู่ดาวตรงไหนมาวะเด้ทับทีมแบบนี้เหลือน้อยทับทีมที่คนรู้จักสมมติทับทีมกรอบมันจะมีไส้เป็นแถวอันนี้เป็นทับทีมแบบโบราณไม่มีไส้นั่นเขียวเสื้อนี้ได้ออก3 เต็มเลยไม่เผ็ดไม่กินนะมาเดี๋ยวกูใส่พี่แค่มึงเองไม่เอาเห็นแต่มึงเผ็ดอยู่แล้วคือกูเตี๋ยวเนื้อน้ำใสที่ต้มจากเนื้อจำนวนมากจนทำให้น้ำมันเป็นสีเข้มโอ้ยหวานพี่นุชหวานกินยังรู้อยู่แล้วเอ้าอร่อยแต่ผมชอบอ่ะเขาโอเคไหมที่ว่ากินเนื้อกินเนื้อกินเนื้อเฮ้ยเขาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ร้านนี้คือร้านที่ใช้คุณภาพเนื้อดีที่สุดแล้วเริ่มจากการกินไส้ก่อนดีไหมไส้หนาปกติไส้เป็นบางเพราะว่ามันฟิตไส้นี่หนาดีใช้ได้ขอมาหน่อยในบรรดาร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมว่าร้านนี้ลูกชิ้นคุณภาพดีที่สุดกระบอกรู้ป่ะของมึงนะมันลูกเสี่ยวเนื้อที่มึงกินแล้วมึงจะรู้เลยว่ามันคือเนื้อจริงพี่เอาน้องอยากลองโกเบหรือกรอบแล้วพี่เอากรอบลวกให้พี่โน้ตจานหนึ่งกรอบลวกกรอบลวกโกเบมาเลยด้วยกันเลยพี่จานเดียวผมว่าเขาต้มพอดีว่ะอะไรนะเขาตุ๋นพอดีอ๋อ
นะตรงมากพี่นุชอันนี้จิ้มหรือจิ้มเนื้อกรอบแล้วมันคือที่เด็ดอ่ะมันเป็นเมนูเอ็กซ์ตร้าเนี่ยเห็นไหมเอ็กซ์ตร้ามันจะมีเนี่ยเนื้อกรอบ150สันใน150โกเบอย่างเงี้ยนุ่มมากเลยนะเออดูพี่ครับขอโกเบมาลองหน่อยเฮ้ยเห็นน้องตอนแรกบอกมานะแม่งเลือกมาแล้ว4ร้านแล้วให้กูเลือกร้านที่5แต่มันบอกว่าร้านโปรดไอ้แทนเหรอกูถ้าผมกินมันไม่อร่อย2คำผมลุกออกจากร้านเลยนะกูแม่งไอ้เหี้ยมาคันเดียวกันด้วยถ้ามันลุกแล้วกูกินขนมทันป่ะเนี่ยก็เลยสั่งขนมก่อนกูสั่งขนมก่อนเลยเดี๋ยวน้องลุกโอ้แต่ไอ้แทนเนี่ยโอ้แต่มานะมาถึงมาชี้เป้าให้กูเลยตัดขาดมาก่อนเลยแหลมจริงมันรู้มือร้านนี้ที่ชอบมากมากเพราะว่าไอ้รสน้ำซุปเนี่ยบอกเลยว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันหรอกบางคนชอบแบบอย่างที่บอกว่าไอ้สไตล์ไลท์ทีมทานสไตล์แบบเสียสไตล์แบบเจ๊ผอมจะเป็นสไตล์นึงคือแบบเชงๆใสๆส่วนนี้จะเป็นสไตล์แบบหนักเข้มข้นหนักอาจจะแบบหวานเค็มนำแล้วก็มีสไตล์แบบเฮงชุนเสงก็อีกแบบนึงวัฒนาพันธุ์ที่แบบนึงแต่เนี่ยอยากพามาเจอวัตถุดิบจริงๆว่าเนื้อวัวไส้เนื้อกรอบลูกชิ้นมันเป็นยังไงนี่คือโกเบอันนี้คืออันนี้คือลายคุณท้องกูเดินคุณท้องช็อตดิบโทษหน่อยเฮียแล้วมาที่นี่นะที่สำคัญเลยนะลอดช่องหน้าร้านอร่อยมากยังไอเทียนไปจองลอดช่องไว้หน่อยเดินเข้ามาติดรถเข้ามากินขนมหวานปรากฏกินก๋วยเตี๋ยวด้วยเนี่ยถ้าเกิดว่านับตามความชอบส่วนบุคคลผมจะไม่ค่อยชอบน้ำที่ออกคนหวานแต่บางคนจะชอบน้ำแบบนี้เพราะน้ำเป็นน้ำที่แบบมีบอดี้เขาต้มกับเนื้อเยอะๆต้องร่วมกับเนื้อเยอะมากนะถึงได้รสประมาณนี้ถ้าต้มเนื้อไม่เยอะพอน้ำมันจะไม่มีรสประมาณนี้ก็ถือว่าคุณภาพดีชนิดนี้อย่าขึ้นออกไปหน้าร้านถ้าขึ้นแบบรถเราจะลิสต์เวลาห้าร้านเราแบบบีฟยุดไปว่าเป็นไงอะไรยังไงไอ้กูหลังจากการสรุปแล้วพูดตามตรงเขาไม่ชอบร้านนี้ไม่ใช่เขาไม่อร่อยพี่เขาอร่อยคุณภาพเนื้อเขาดีเพียงแต่ว่าผมไม่ชอบน้ำแบบนี้ไม่ชอบพี่เห็นว่าคนไม่กินหวานเออพี่ก็ไม่ชอบแบบซุปที่มันติดหวานใช่แล้วอย่างนึงคือตัวเนื้อที่ผมทำอ่ะผมว่าความสุกเขาพอดีแต่พี่นะว่าที่อย่างนี้ผมเป็นคนกินน้ำซุปด้วยแล้วก็กินคือมันมีลักษณะการกินข้าวของคนเว้ยบางคนก็จะกินก๋วยเตี๋ยวแห้งอะซุปนิดหน่อยแต่ผมเป็นคนกินแบบว่าซุปหมดถ้วยอ่ะบางคนกินเกาเหลาเนี่ยเขากินแต่เนื้อกินเนื้อกับข้าวเออแล้วก็ซุปแบบเป็นคำๆเออผมแม่งไม่กินเป็นคนซดถ้วยเลยหมดเลยแล้วไม่กินข้าวกินแต่น้ำอย่างเดียวคนที่เห็นว่าจะชอบสไตล์อ่ะสไตล์เขาให้น้ำมาเยอะสไตล์แบบที่ผ่านมาร้านใส่ใส่ใช่ใช่ร้านที่น้ำใส่ใส่เชงเชงใช่ใช่ใช่กินน้ำได้เรื่อยๆอ่ะเอางี้นะเดี๋ยว EP ต่อไปเราจะทำซีรีส์รีวิวอาหารตอนนี้สำหรับกับการที่ทำกับข้าวแต่ซีรีส์ของเราไอแฮนจะทำซีรีส์เลยครับ5ล้านขอเป็นข้าวหมูแดงลุงอ้วนจะทำข้าวมันไก่5ล้านมาดามตัวทำลูกชิ้นปลา5ล้านแล้วไอ้ก๋วยเตี๋ยวไปแล้วก็เทียนชัยจะทำร้านข้าวขาหมู5ล้านครับการที่เราให้เทียนชัยเป็นผู้พาไปกินมันจะได้ไหมได้เทียนชัยมาซ้อมเป็นพี่เขาเลยแล้วก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาผมได้นะพี่นรสไม่โอ้โหก๋วยเตี๋ยวต้มยำในใจผมต้องแซวไม่เดี๋ยวนะกูจะบอกว่าไอคนไม่เคยแดกปีนรั้วอย่าเพิ่งมาทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำเลยซีรีส์ก๋วยเตี๋ยวหมูกูนะปีนรั้วแซวลุงเหลืองเทียบวยเจ๊แกะครบ5ล้านมึงรู้จักไหมเนี่ยเอางี้ถ้ากินก๋วยเตี๋ยวหมูนะแต่ถ้าเกิดไม่เคยแดกปีนรั้วกับเจ๊แกะนะหรือว่ามึงไม่ถึงเออมึงมาทำซีรีส์มึงมาทำซีรีส์ได้เหรอวะบางสำหรับผมมันบางเย้เคเอาใหม่กูไม่ทีมชัยทำนี่แหละเดี๋ยวให้ยี่สิบชัยทำก๋วยเตี๋ยวหมูดูดิก๋วยเตี๋ยวหมูมันหนาๆจะเป็นไงมึงอยากทำอะไรเมนูอะไรเห็นมึงบอกกูดิทีมชัยเตี๋ยวหมูนี่แหละก๋วยเตี๋ยวหมูนะต้มยำนี่แหละจัดไปตามนี้ร้านโปรดคือร้านไหนบอกก่อนจริงๆร้านโปรดผมมาจากแปลงของคนเดินสมพงษ์นั่งข้างนั่งอยู่ข้างริมน้ำกินอยู่ในกาญจนาเนี่ยครับคุณโน้ตจะไม่ชอบอีกแล้วทำไมหวานหวานเฮ้ยเตี๋ยวหมูดังๆต้มยำหวานน้ำหมดปีนรั้วไม่มีหวานปีนรั้วอย่างเงี้ยเจ๊แก่งเงี้ยไม่หวานปีนรั้วลุงเรือไม่หวานเลยเออลุงเรืองเงี้ยร้านที่ผมกินไม่มีหวานแน่นอนไม่ชอบพริกไทยไม่ผมเป็นคนชอบกินความร้อนของน้ำซุปผมต้องแบบพริกไทยมันเพิ่มไงผมไม่รู้สึกพอ after นานกว่าผมเป็นคนดูที่การลวกเส้นผมก็เลยเป็นคนไม่ค่อยกินแซลเพราะแซลลวกเส้นแบบเละไปหน่อยเพราะเขาแบบขายดีไงเขาก็ใส่กระชอนลงที่5กระชอนไม่เดี๋ยวเกิดมาเป็นแซลลาซานดีนะแซลลาซานคือแซลอันเดียวกับอ่อนนุชป่ะไม่ใช่แซลลาซานคือลาซานใครซอลลาซานมีอ่อนนุชอันนึงถูกไหมอ่อนนุชปีนรั้วปีนรั้วมีตรงมะลามสี่อ่อนนุชเอาเป็นว่าตามซีรีส์นี้กันนะที่ใช้เอาซีรีส์ต้มยำดีกว่ามันโดนชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์เลยต้มยำเนี่ยยากที่สุดนะพี่น้องเฮ้ยกูชอบความเก่งของมึงว่ะเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ชาวบ้านแม่งมีร้านในดวงใจของแต่ละคนถ้าผมโดนด่าเละแน่นอนจัดไปเทียนชัย
ทางเพียงชัยแสงส่องฟ้าแสงจะส่องไปที่มัน See you next time. Let's go.